ไม่มีความกังวลสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องท่านทักษิณมาครอบงำในพรรคเนี่ยผมเองก็อยู่ในพรรคและเวลาพรรคประชุมเนี่ยก็เป็นประธานที่ประชุมทุกครั้งก็ไม่เห็นท่านเข้ามาสั่งการว่าให้ทำนู่นทำนี่อะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีสักครั้งนะครับอยู่ในพรรคก็ไม่เคยเจอนะมีแต่ครั้งหนึ่งท่านไปย้ายพรรคใหม่ก็ไปอวยพรแค่นั้นเองก็ไม่มีคำสั่งให้ทำอะไรวันนั้นถ้าพูดนะตามกระแสข่าวที่พูดกันมาว่าท่านทักษิณสั่งได้เนี่ยก็ท่านชัยเกษมก็เป็นนายกไปแล้วสิทำไมเป็นคนแกรทองทานล่ะครับมติพรรคเพื่อไทยสำคัญกว่านะไม่ใช่ว่าผมเองก็ไม่ใช่สามารถไปสั่งผู้แทนได้แต่เราเนี่ยยึดในระบอบของประชาธิปไตยทุกคนมาจากทุกพื้นที่มีความคิดเห็นเป็นเอกสิทธิ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่มีใครครับไปแทรกแซงได้เนี่ยไม่ใช่ใครคนนั้นไปสั่งคนนี้ไปสั่งมีแต่เรื่องที่เราทำในพรรคมีเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถชี้แจงที่ไปที่มาได้ว่าเรื่องนี้มีที่ไปอย่างไรที่มาอย่างไรมีเหตุเป็นผลยอมรับได้แต่ไม่ใช่ในพรรคเพื่อไทยไม่ใช่มีใครมาสั่งได้นะครับทุกคนก็เป็นอย่างนี้ในที่ประชุมนะครับหลายคนก็เข้าไปรีเสิร์ชในพรรคก็จะเห็นนะการถกเถียงกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาทุกอาทิตย์ไม่มีใครสั่งใครได้เลยนะฮะในข้อเท็จจริงก็คือทุกอย่างต้องเป็นมติพรรคเท่านั้นแต่วันที่คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งแล้วมีการไปที่บ้านการสองล่างคือถ้าไปอ่านร่วมคุยไปอ่านรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่าแทรกแซงควบคุมในการบริหารพรรคแต่ท่านก็ไม่ได้มาแทรกแซงและไม่ได้ควบคุมพวกผมไม่ได้มาควบคุมพรรคเพื่อไทยการที่เรียกไปปรึกษาหารือนั่นก็ไปปรึกษาหารือผมก็ไม่ได้ไปด้วยไม่ทราบคุยอะไรก็บ้างก็มีข่าวมาว่าท่านนั้นท่านนี้จะได้เป็นนายกแต่พออีกวันหนึ่งพรรคเพื่อไทยประชุมส.ส.เขาเสนอก็ไม่ได้ตรงที่สื่อออกไปทั้งหลายทั้งปวงไม่ตรงกันถ้าตรงกันเนี่ยอาจจะว่าแทรกแซงควบคุมได้แต่นี่ไม่ใช่ตรงข้ามหมดทุกคนก็รู้อยู่แล้วนี่คือข้อเท็จจริงแล้วเรื่องคอรมอที่ท่านสิงห์นี่ส่วนช่วยแนะนำท่านนายกไหมไม่ทราบเลยผมไม่ทราบเลยแล้วไม่ได้ทราบว่าท่านทักษิณไปแนะนำท่านแพทองทานอย่างไรบ้างนี่ผมไม่ทราบนะเป็นเรื่องภายในของผู้บริหารผมไม่รับทราบนะครับแต่ว่าในเรื่องที่ท่านไปพูดออกสื่อต่างๆนะผมก็เป็นข้อแนะนำที่ดีท่านเป็นมืออาชีพเคยทำให้บ้านเมืองพ้นจากยาเสพติดพ้นจากความยากจนขณะนั้นนะประชาชนก็ได้บัตร30 บาทเรื่องดีๆมีเยอะแยะที่ท่านทำจะแนะนำอะไรเป็นการส่วนตัวนี่ผมไม่ทราบนะครับแต่เรามีคนดีคนเก่งบางทีเราก็ต้องปรึกษาหารือเป็นเรื่องปกติไม่มีเรื่องอะไรน่ากังวลเลยครับท่านทักษิณก็เคยให้สัมภาษณ์เลยครับว่าไม่ได้ครอบงำพรรคแต่ว่าไปครอบครองไอ้คำว่าครอบครองมันจะสอนให้เกิดอันตรายมีคนเอาไปล้อเป็นประเด็นคือประเด็นที่พูดท่านอาจจะพูดเล่นนะฮะครอบงำกับครอบครองท่านอาจจะพูดถึงลูกท่านแต่พ่อแม่เนี่ยเขาก็คุยกันในครอบครัวเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ธรรมดานะฮะแต่ท่านไม่ได้มาครอบงำอะไรในพรรคเลยนะฮะผมเองก็ยังไม่เคยได้รับความสั่งอะไรจากท่านสักครั้งหนึ่งคุณพิสุทธิ์ก็เชื่อมั่นว่าทางท่านนายกท่านนายกทานจะสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่เป็นอิสระแน่นอนแน่นอนทีนี้พอมีคำร้องไปในรอฟอแล้วค่ะเราก็ต้องตั้งทีมกฎหมายที่จะส่งคนเข้าไปชี้แจงในเรื่องนี้วันนี้เขายังไม่เรียกนะไม่รู้ว่าใครร้องเรียนหรือแสดงตัวตนหรือไม่การที่ไม่แสดงตัวตนเขียนจดหมายร้องเรียนก็เหมือนบัตรสนเทศต้องออกหน้ามาชัดเจนเรื่องอะไรใช่ไหมผมไม่รู้ว่ากกต.จะรับพิจารณาหรือไม่ไม่ทราบเพราะว่าเป็นเกณฑ์การเงินที่จะลงพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคงล้มยากครับเราผ่านร้อนผ่อนหนาวมาหลายครั้งแล้วผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะอะไรที่ผิดกฎหมายผิดกติกาต่างๆเราไม่ทำท่านนายกตอนนี้ฝ่ายค้านเขาก็ทวงถามเรื่องงานฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะหลังล่าสุดก็มีการผ่านกฎหมายกฎหมายประชาปฏิผ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันนะฮะกับฝ่ายค้านซึ่งผมเองเนี่ยได้นัดคุยกับหัวหน้าพรรคพลังประชาเอ้ยพรรคประชาชนนะฮะก็วันพุธนี้นะเห็นให้สัญญาณว่าประมาณ10 โมงจะมานั่งปรึกษาหารือกันนะในเรื่องของที่หัวหน้าพรรคประชาชนไปพูดถึงประมวลจริยธรรมต่างๆท่านพูดมาแล้วก็เรื่องยุบพรรค
ก็ต้องคุยกันก่อนปรึกษาหารือกันฟังทั้งสองฝ่ายเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเราพร้อมให้ความร่วมมือถ้าจะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในการทำงานอาจจะมีความกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้คือในอนาคตการเมืองมันไม่แน่นอนนะครับว่าใครจะมาเป็นนายกอีกต่อไปในอนาคตใช่ไหมครับการที่เขาเสนอมาเราก็รับฟังเห็นท่านให้สัมภาษณ์สื่อผมก็ฟังนะฮะแล้วก็ได้บอกว่าประเด็นที่ท่านพูดนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทุกคนเป็นนักการเมืองก็มีความหนักใจคำว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งเนี่ยโอ้มันกว้างมากนะเพราะนั้นก็ตอนนี้ใครมีลูกมีหลานที่เป็นนักการเมืองที่มีลูกมีหลานก็ต้องดูให้อยู่ในบ้านตลอดอย่าไปเที่ยวทำอะไรที่ผิดพลาดแล้วก็จะเกิดประเด็นการเมืองขึ้นมาเยอะแยะซึ่งเราหาข้อยุติตรงนี้ไม่ได้ก็เห็นท่านหัวหน้าหน้าพรรคท่านให้สัมภาษณ์ผมก็ยินดีจะต้องไปปรึกษาหรือรับฟังท่านด้วยอันนี้คือจะไปจะหาจะทำประสุทธิ์การแก้รัฐธรรมนูญก่อนหรือว่าจะยกร่างรอทีเดียวต้องคุยกันก่อนคุยระหว่างฝ่ายค้านระหว่างเพื่อไทยกับพรรคประชาชนแล้วก็ต้องหารือหลายๆพรรคเพราะเราเนี่ยอยู่เป็นรัฐบาลพรรคร่วมมีหลายพรรคการเมืองเราก็ต้องปรึกษาหารือกันก่อนว่าความคิดเห็นแต่ละพรรคเป็นอย่างไรบ้างเพราะในการให้เกียรติพรรคร่วมเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวก็จะว่าเหมือนที่คุณว่าครอบงำไม่มีเราปรึกษาหารือหาทางออกอันไหนเป็นประโยชน์เราจะทำเรื่องในส่วนของท่านเองผมเรื่องในเรื่องการปรับแก้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการตีความกว้างรวมไปถึงทำให้อาจจะไม่กล้าตั้งรัฐมนตรีบางคนทำให้การตั้งรัฐบาลที่ยากในส่วนตัวผมเห็นด้วยนะฮะแต่ว่าผมก็ต้องเอาเข้าที่ประชุมพรรคพรุ่งนี้นะฮะพรรคพรุ่งนี้ถ้าวันพุธก็คุยกับหัวหน้าพรรคนะฮะแล้วก็หลายๆพรรคการเมืองเราต้องปรึกษาหารือกันส่วนตัวเห็นด้วยนะครับว่าจะต้องมีการแก้ไขเรื่องบางเรื่องบางอย่างที่จะทำให้การทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นปัญหาอุปสรรคไม่ล่าช้าเขาท่านพูดเมื่อจับได้ว่าเบิร์ตพฤหัสให้สัมภาษณ์ผมนัดเลยบอกอยากเจอวันพฤหัสแต่ท่านไม่ว่างก็เลยนัดกัน10โมงวันพุธเพื่อปรึกษาหารือกันไม่ช้าเพราะผมนี่ทำงานนี่รวดเร็วทันใจนะต้องการทำงานพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติเราเนี่ยมันจะต้องผ่านการปรึกษาหารือทุกๆฝ่ายเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคในการทำงานต้องหาความร่วมมือแสวงหาความร่วมมือร่วมกันได้มันเป็นธรรมดาผมเนี่ยมาจากชนบทพื้นที่ ต้นน้ำเนี่ยเท้าน้ำยมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพะเยาปงเชียงม่วนลุ่มน้ำอิงก็จุนเชียงคำปู่สางแล้วก็อำเภอเมืองพะเยาเนี่ยเราเห็นปัญหาพวกนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เมื่อ 3-40 ปีก่อนก็ได้เห็นปัญหาพวกนี้และเราก็มาเห็นว่าเอ๊ะแนวทางของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยมขก็ได้ออกแบบเรื่องฝายซอยซีเมนต์มามีประโยชน์มากแล้วเราก็ได้บอกชาวบ้านว่ามันเจอแนวทางแล้วนะแล้วมีคนไปทดลองทำแล้วโดยเฉพาะอย่างอำเภอเชียงม่วนเนี่ยเทศบาลเชียงม่วนเนี่ยจะรับเงินบริจาคจากหลายบริษัทที่เขาเห็นความสำคัญเขาก็ไปทำไว้บ้างแล้วเราก็เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์แต่พอถูกตัดไปเนี่ยมันก็เกิดความเสียใจมากแล้ววันนั้นมันก็ไปผูกในกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดซึ่งเป็นมาตรา20ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเราจะเอาตัวนี้ไม่เอาตัวนั้นก็ไม่ได้มันก็โดนทางกระทรวงแต่โดยมารยาทของพรรคร่วมรักกันนักการเมืองเนี่ยเราก็บางอย่างต้องคืนเลือดก็ต้องทำต้องมีความอดทนแต่ตอนนี้พอพี่น้องประชาชนน้ำท่วมเนี่ยเห็นไหมฮะบางบ้านเสียหายหมูเห็ดเป็ดไก่เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหมดก็ไลน์มาหาอีกโทรมาหาท่านทำไมก็แล้วถ้าทำเนี่ยมันชะลอน้ำได้ทำไมไม่ทำอะไรผมเนี่ยได้ความอึดอัดจริงหลายสายหลายจังหวัดที่รู้จักก็ไลน์มาถามโทรมาถามเรื่องนี้เยอะแยะผมก็ต้องโพสต์ไปว่าคราวที่แล้วถ้าเราไม่ถูกตัดเนี่ยมันก็จะชะลอการไหลของน้ำได้บ้างอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่บางส่วนถ้าช้าลงน้ำก็จะซึมลงใต้ดินอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะฮะบางตำบลนี่เราเห็นว่าที่เขาได้ทำด้วยงบของประชาชนทำกันเองเนี่ยตำบลนั้นเมื่อก่อนเคยแจกน้ำอยู่ช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแจกเพราะน้ำใต้ดินก็ไปทั่วถ้าชะลอลงเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ก็ไม่อยากวิวาทะกับใครแต่อยากให้ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ซึ่งไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลถ้าจับมือมันต้องแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้เรื่องภัยแล้งน้ำท่วมเนี่ย
แต่บางทีก็มีคนมาโพสต์ต่อผมเนี่ยยังไม่รู้จักฝ่ายเลยมาแนะนำผมอีกนะฮะผมเนี่ยมันอยู่กับชาวไร่ชาวนาก็เห็นเรื่องพวกนี้มาแต่ว่ายินดีจะจับมือกับทุกพรรคเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมภัยแล้งนะต้องทำกันเป็นระบบจริงจังต่อกันและจริงใจด้วยนะครับแต่ท่านย้อนมติที่ของกรรมธิการนะครับว่าทำไมถึงจับงบแล้วก็ทำฝ่ายเราชอบด้วยเลยคืออย่างนี้ที่เห็นชอบเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในกระทรวงหมวดของกระทรวงมหาดไทยมาตรา20ใช่ไหมฮะถ้าผมตัดไม่เอากับเสียงส่วนมากเนี่ยมันก็จะพังไปทั้งระบบหมายถึงว่ากระทรวงมหาดไทยวันนั้นถูกตัดงบทั้งหมดทุกกรมที่อยู่นั่นความเดือดร้อนก็ไปถึงพี่น้องประชาชนวันนั้นลงมติด้วยน้ำตาเสียใจมากแต่ก็ต้องทำบางครั้งเนี่ยต้องกืนเลือดแล้วรักษาส่วนใหญ่ไว้นะบางอย่างเราก็ไม่อยากให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอะไรที่เป็นประโยชน์เราต้องศึกษาให้รู้จริงรู้ชัดรู้แจ้งว่าทำแล้วเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรือไม่อันนี้เรื่องสำคัญครับรอรัฐมนตรีก่อนดิใจเย็นๆได้แน่ๆใช่ใจเย็นๆเราเร่งรัดเรื่องนี้ก็เรื่องคณะรัฐมนตรีเพื่อนายกจะได้แถลงต่อสภาเราจะได้มีงบประมาณจะได้ทำงานเต็มที่ประชาชนรออยู่ครับโดยเฉพาะภาคเหนือตั้งแต่สุโขทัยเดือดร้อนหมดชาวบ้านไม่ได้หลับได้นอนนะฮะขนข้าวขนของหนีเนี่ยมันเดือดร้อนน่ะ เราก็อยากให้นายกมาแถลงนะแล้วก็เข้าเฝ้าเรามาแถลงต่อสภาก็จะได้นำไปปฏิบัติได้งบกลางงบอะไรที่ไปแก้ไขปัญหาสะพานขาดถนนขาดมันต้องเร่งทำนะอันนี้เราก็มีความกังวลในเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่อันอื่นเรื่องเล็กหมดครับแสดงว่าน่าจะได้รอประธานหลังจากที่ตั้งกรมเรียบร้อยแล้วหลังกลางกันท่านพลาดอนกับผมก็คุยกันด้วยดีวันก่อนก็ไปเจอท่านอนุทินที่นั่นก็คุยกันเราไม่ได้มีความขัดแย้งกันเลยนะฮะทิศทางของรัฐบาลที่ผ่านมาก็จับมือกันทำงานนะฮะท่านก็ไปดูแลท่านอนุทินก็ไปดูแลภาคเหนือนะฮะไปเอาของไปแจกไปบัญชาการในการแก้ไขปัญหาร่วมมือกันดีครับรัฐบาลแน่นแฟ้นไม่มีเรื่องอื่นครับสบายใจได้ครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชน TV ด้วยนะครับ